ชัยมาใหม่หน้าลงทุนประจำเดือนกุมภาพันธ์2561ชุดที่2เข้มข้นมากสำหรับแฟรนไชส์มาใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้หลังจากเปิดตัวชุดที่1ผ่านไปไม่นานปรากฏว่าชุดที่2ก็ตามมาติดๆและคราวนี้จะเน้นไปที่ธุรกิจบริการมากเป็นพิเศษกันหน่อยค่ะซึ่งทางไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เองมองว่าศักยภาพในแฟรนไชส์ที่น่าสนใจเหล่านี้เพราะบางแบรนด์มีชื่อเสียงยาวนานเป็นร้อยปีหรือบางแฟรนไชส์เป็นธุรกิจบริการที่คนสนใจจำนวนมากซึ่งหากผู้ที่ลงทุนกำลังมองหาตัวเลือกการลงทุนที่ดีแฟนชายมาแรงในเดือนกุมภาพันธ์ชุดที่2นี้ขอบอกเลยว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับแบรนด์ที่1โซไมยังเป็นสินค้ามาแรงที่ดีไม่มีตกสำหรับอาหารสไตล์เกาหลีที่คราวนี้เป็นคิวของโซไมแบรนด์เครื่องดื่มไก่ทอดสไตล์เกาหลีแถมด้วยของหวานอย่างบิงซูที่เรียกว่าถอดแบบอาหารมาจากเกาหลีเป๊ะสำหรับคนที่สนใจอยากมีร้านอาหารสไตล์เกาหลีโซไมจึงเป็นทางเลือกที่ดีอย่างยิ่งด้วยการลงทุนค่าแฟรนไชส์ 500,000 บาทและจะได้รับโครงสร้างสำหรับการเปิดร้านตั้งแต่ระบบซอฟต์แวร์อบรมทีมงานการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดที่จะช่วยให้เราไม่ต้องมาลองผิดลองถูกในการเริ่มต้นและยังช่วยให้ธุรกิจเติบโตเพื่อสร้างผลกำไรได้เร็วขึ้นอีกด้วยค่ะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร08155029332. Beauty Pack Clinic ยุคนี้ธุรกิจความสวยความงามห้ามดูถูกเด็ดขาดเพราะเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่ดูจะคุ้มค่าและมาแรงกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าสาวๆที่อยากสวยหุ่นดีต้อง Beauty Pack Clinic ที่จะช่วยให้คนที่สนใจในธุรกิจนี้สามารถเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามได้ง่ายๆแม้ว่าเราจะไม่เคยเป็นหมอมาก็ตามเพราะ Beauty Pack Clinic จะมีฝึกอบรมบุคลากรแพทย์พนักงานที่ส่งตรงจากสำนักงานใหญ่รวมถึงยังส่งเสริมเรื่องของกิจกรรมการตลาดให้ธุรกิจเราเติบโตง่ายขึ้นอีกด้วยสำหรับค่าแฟรนไชส์ในธุรกิจนี้ราคา 700,000 บาทสนใจซื้อแฟรนไชส์โทร0947597111 3. Buttercup Visa and Translation Serviceอีกหนึ่งการลงทุนในธุรกิจบริการที่มีค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นแค่ 30,000 บาทซึ่งจะทำให้เรากลายเป็นเจ้าของธุรกิจบริการได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีออฟฟิศหรือสำนักงานก็สามารถที่จะทำงานผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้เลยเพราะแฟรนไชส์นี้จะมีระบบคอยรับรองทั้งหมดโดยรับบริการได้ทั้งการรับทำวีซ่าแปลเอกสารจองตั๋วเครื่องบินที่พักประกันการเดินทางบริการล่ามแปลภาษารับปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆเป็นต้นก่อนเริ่มธุรกิจผู้ลงทุนจะได้เข้าฝึกอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจระบบของการทำงานและข้อดีของแฟรนไชส์นี้คือค่าใช้จ่ายต่อเดือนไม่สูงและมีโอกาสคืนทุนได้ไวสร้างกำไรได้อย่างเร็วด้วยสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร082-133-3054หรือ088-478-7007 4. Single Franchiseซิงเกอร์เป็นบริษัทชั้นนำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก่อตั้งมานานกว่า129ปีเราจึงคุ้นหูกับสโลแกนที่ว่าความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซิงเกอร์ทุกวันนี้ซิงเกอร์ได้กลายเป็นบริษัทมหาชนที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มูลค่ากว่า270ล้านบาทและล่าสุดซิงเกอร์ได้ทำการเปิดขายระบบแฟรนไชส์แบบไม่ต้องมีค่าแฟรนไชส์เพียงแค่เรามีสถานที่อย่างตึกแถวอพาร์ตเมนต์หรือมีที่พักในย่านชุมชนก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างง่ายๆและสามารถเบิกสินค้ามาขายโดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าสินค้าก่อนได้อีกด้วยแต่เพียงมีทีมงานในการขายขั้นต่ำ3คนซึ่งซิงเกอร์มีการฝึกอบรมให้ก่อนเปิดกิจการอีกด้วยค่ะสนใจซื้อแฟรนไชส์โทร02-234-7171และมาปิดท้ายกันด้วยแบรนด์ที่5สยาม IB โอกาสสำหรับคนที่อยากมีร้านขายรถมอเตอร์ไซค์เพราะสยาม IB ที่ก่อตั้งมานานกว่า33ปีให้ทุกคนลงทุนเปิดร้านได้ง่ายๆเพียงแค่มีงบประมาณเบื้องต้น 200,000 ถึง 350,000 บาทและมีทำเลเป็นตึกหน้ากว้างก็เริ่มทำธุรกิจนี้ได้โดยสยาม IB จะนำสินค้ามาวางโชว์ที่ร้านอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงส่งทีมช่างฝีมือดีที่จะคอยให้บริการกับลูกค้ารวมถึงยังเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทไฟแนนซ์ที่รองรับลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนและยังไม่รวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดให้อีกด้วยซึ่งรายได้ต่อคันเมื่อขายได้จะมีกำไรเฉลี่ย 4,000 ถึง 5,000 บาทหากตั้งเลนทำเลดีๆไม่เกิน3เดือนก็สามารถคืนทุนได้สบายๆสนใจซื้อแฟรนไชส์โทร02-332-0040ต่อ406หรือ089-454-7890
นอกเหนือจากแฟรนไชส์และธุรกิจหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เองยังได้จัดหมวดหมู่แต่ละธุรกิจทั้งที่เป็นแฟรนไชส์ของไทยและต่างประเทศเพื่อนำเสนอแฟรนไชส์ที่เป็น New Arrival แฟรนไชส์ให้กับทุกคนได้ทราบอย่างต่อเนื่องทุกเดือนอีกด้วยท่านสามารถที่จะเข้าดูรายละเอียดข้อมูลแฟรนไชส์มาใหม่และแบรนด์อื่นๆที่น่าสนใจได้ที่ www.thaifranchisecenter.comหรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะธุรกิจ SME ที่มาแรงแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนทำเลค้าขายที่โดดเด่นน่าจับจองงานแสดงสินค้าทั้งไทยและต่างประเทศอบรมสัมมนาธุรกิจ SME แฟรนไชส์จากผู้เชี่ยวชาญสร้างรายได้สร้างอาชีพจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์เพื่อนักธุรกิจใหม่ต่อยอดพัฒนาธุรกิจทุกเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ SME Franchise รวมไว้ที่นี่เพื่อคุณ Thai Franchise Center รวมธุรกิจไทย สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องราวของธุรกิจ SME และ Franchise ท่านสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center ได้เลยนะคะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องราวไอเดียการทำธุรกิจความคิดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกดเลยค่ะ